นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 18 นาฬิกา 1 นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะถามหาส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหนีหน้าชาวบ้านเดือดร้อนลั่นไม่มาคราวหน้าไม่ต้องเลือกพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ขี้เหนียวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองกินเพลนะคะอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมติดตามแผนการเตรียมการฟื้นฟูเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะรวมทั้งแนวทางบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากภาครัฐโดยนายกรัฐมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่ที่มาคอยต้อนรับด้วยนะคะว่าไม่ต้องมารับจำนวนมากเพื่อจะได้ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนวันนี้มาเยี่ยมประชาชนเพื่อนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาฝากประชาชนโดยมีรับสั่งให้รายงานสถานการณ์ทุกวันพร้อมแจ้งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูภายหลังน้ำลดช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการด้วยเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมและประชุมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้พร้อมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้ขี้เหนียวค่ะแต่ต้องรอบคอบเพื่อไม่ให้มีคดีความก่อนที่จะถามหาส.ส.ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งได้รับเลือกตั้ง2พรรคการเมืองค่ะคือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยแต่วันนี้มีเพียงส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์มาต้อนรับไม่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยมาด้วยถือว่าใช้ไม่ได้เพราะทุกคนควรจะหันมาร่วมมือกันไม่ใช่คอยแต่จะเลื่อยขานายกรัฐมนตรีหากส.ส.พรรคไหนไม่มาร่วมครั้งหน้าก็ไม่ต้องไปเลือกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนจะต้องร่วมมือกันก่อนติเตียนนะคะการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนค่ะยกตัวอย่างพื้นที่น้ำท่วมสูงไม่พ้นขาสุนัขพอมีคนเข้าไปช่วยต่างชื่นชมแต่คนที่ลุยน้ำสูงยากลำบากกลับไม่ได้รับความสนใจค่ะขณะที่อนุสรณ์พรรคเพื่อไทยค่ะเผยว่าเหตุส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะไม่มีเวลาต้องไปช่วยเหลือประชาชนค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่น้ำท่วมอุบลราชธานีค่ะว่าตามที่มีการตั้งข้อสังเกตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์ในระหว่างลงพื้นที่น้ำท่วมนั้นขอเรียนค่ะว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนไม่มีเวลาไปต้อนรับเพราะทุกคนทำงานแข่งกับเวลาลงพื้นที่ออกเรือมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนไม่มีใครสะดวกไปเป็นผักชีหรือเป็นองค์ประกอบภาพให้พลเอกประยุทธ์เพราะปัญหาของประชาชนที่จมน้ำมากกว่า20วันนั้นไม่สามารถแก้ไขด้วยการสร้างภาพน่าเสียดายค่ะที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่แต่ไม่ได้ลุยน้ำแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับประชาชนถึงบ้านเรือนที่จมน้ำเห็นแต่ภาพนั่งอยู่ในเต็นท์บัญชาการก่อนพลเอกประยุทธ์มาค่ะประชาชนก็ไม่สบายใจนะคะทั้งการมองประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นภาระกล่าวหาประชาชนว่าเห็นหน้าก็มีแต่ขอเงินและก็ไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะมาแนะนำอาชีพอะไรที่ทำไม่ได้จริงให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกทั้งนี้ค่ะนายอนุสรณ์กล่าวนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่เห็นผลโดยเร็วไม่ใช่มาสร้างภาพหรือมาเพราะต้องมาเพียงเท่านั้นปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะทนายตั้มค่ะพร้อมด้วยหมวดจรูนและภรรยาร้องสภาทนายความตักเตือนทนายของครูปรีชาโพสต์หมิ่นหมวดจรูนค่ะวันนี้ค่ะที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มค่ะนำร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลแล้วก็นางลาวันวิมูลภรรยาค่ะเดินทางมาพบกับว่าที่ร้อยตรีถวัลย์รุยาพรค่ะนายกสภาทนายความเพื่อร้องเรียนพฤติกรรมความไม่เหมาะสมของนายวรยุทธ์บุญวงศ์ไสทนายความของนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาในคดีหวย30ล้านโดยมีนายภักดีบุษยบุตรีค่ะอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งกำกับดูแลคณะกรรมการมัญญาทนายความเป็นผู้แทนรับเรื่องโดยนายสิทธากล่าวนะคะว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะได้ตรวจพบ Facebook ของทนายความของครูของนายปรีชานะคะโพ
โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมกับร้อยตำรวจโทจรูญและภรรยาค่ะแม้ข้อความเนี่ยจะไม่ได้ระบุชื่อโดยตรงแล้วก็เท้าความถึงเหตุการณ์ที่หมวดจรูญไปกองปราบการถอนอายัดเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและการไปพบอัยการสำนักงานอัยการภาค7ในทำนองเสียหายกล่าวถึงข้อเท็จจริงในคดีความที่นายปรีชาเคยฟ้องหมวดจรูญและศาลยกฟ้องไปแล้วและยังมีการกล่าวท้าทายด้วยพร้อมกันนี้ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตนเห็นว่าคนที่เป็นทนายความเนี่ยไม่ควรที่จะกระทำเกินหน้าที่หรือเอาความรู้สึกหรือแสดงออกแทนตัวความเสียเองค่ะดังนั้นจึงมาร้องเรียนต่อสภาทนายความเพื่อขอให้ตักเตือนนายวรยุทธ์ทนายความของนายปรีชาแต่ยังไม่ถึงขั้นร้องสอบมรรยาททนายความค่ะโดยสภาทนายความรับเรื่องแล้วนะคะแล้วก็จะนัดคู่กรณีมาซักถามทั้งนี้นะคะในวันศุกร์ที่20กันยายนนี้ค่ะตนจะพาหมวดจรูญไปฟ้องทนายความคนนี้ค่ะต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน 300,000 บาทด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 18:07 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN